เราจะไปกันที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมแต่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจล้วนใช่ค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเข้าประเทศใครใช้บริการสนามบินเข้าออกผ่านสนามบินรู้ใช่ไหมครับไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติต้องเสียภาษีสนามบินเราเรียกง่ายๆเรียกแบบบ้านๆก็คือภาษีสนามบินใช่ค่ะ Passenger Service Charge ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า PSC นะคะแต่ภาษาบ้านเราคือภาษีสนามบินค่ะมันจะบวกอยู่ในค่าตั๋วโดยสารหลายคนบอกเฮ้ยไม่มีมันรวมอยู่ในค่าตั๋วโดยสารแล้วแต่ต่อไปนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติค่ะจะเสียเพิ่มอีกตัวนึงค่ะจะต้องเสียอีก1เสียนั่นก็คือรายการที่เรียกว่าค่าเหยียบแผ่นดินค่าเหยียบแผ่นดินเป็นอย่างไรไปคุยกับท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายครับครับแล้วท่านรัฐมนตรีฮะไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยมันคือค่าอะไรแล้วก็เก็บจากใครฮะไล่กันอีกทีคือค่าเหยียบแผ่นดินเราอาจจะเป็นการพูดแบบติดปากว่าค่าเหยียบแผ่นดินเหมือนกับปายนาระแท็กหรืออะไรแต่จริงๆในเวิร์ดดิ้งที่ทางกองทุนก็ตั้งขึ้นมาคือจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวครับธรรมเนียมการท่องเที่ยวเฉพาะขาเข้ามาใช่ไหมขาเข้ามาใช่ไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะไม่เกี่ยวกับคนไทยซึ่งคนไทยเราจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญว่าถ้าเป็นคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศเราไม่สามารถเก็บได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวเนี้ย คนละ300บาท300บาทค่ะค่าแต่ใน300บาทตรงนี้เนี่ยจากการผลการศึกษาของทางมอนเลสวนซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดโชตาชูได้ให้ทางมอนเลสวนเนี่ยทำการศึกษาเมื่อปี2562นะครับซึ่งหลังจากที่ทางสำนักงบประมาณได้แจ้งทางกระทรวงว่าจะไม่อุดหนุนเข้ากองทุนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในประเทศแล้วเนี่ยก็ให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยหาวิธีจัดเก็บเงินเข้ากองทุนจากนักท่องเที่ยวครับ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 นี่ก็คือที่มานี่ก็คือที่มานะครับใช่ครับใช่ครับหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเงินที่จะเติมเข้าไปในกองทุนเพื่อดูแลเพื่อเยียวยานักท่องเที่ยวที่มาป่วยในบ้านเราหมุนไปหมุนมาก็มาเจอไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินนี่แหละถูกไหมใช่ครับใช่ครับนั่นคืออาจจะเป็นภาษาที่ว่าเราพูดกันง่ายๆเรียกกันแบบบ้านๆนะเรียกกันแบบบ้านๆใช่ครับใช่ครับเก็บขาเข้าขาเดียวใช่ไหมฮะขาเข้าขาเดียว300บาทขาเข้าขาเดียวครับเฉพาะคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต่อครั้งนะครับแล้วการที่เข้ามาตรงนี้เราก็มีซื้อประกันอุบัติเหตุซื้อประกันชีวิตให้เขาเนี่ยคุ้มครองในการเดินทางเข้าประเทศ45วันค่ะอันนี้45วันเดินทางไม่ใช่ทางเครื่องบินใช่ไหมทางบกทางเรือก็ต้องเสียด้วยไหมคะค่าเหยียบแผ่นดินสำหรับชาวต่างชาติถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ว่าจะทางบกหรือทางอากาศหรือทางเรือนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเราเก็บทุกคนครับสมมติว่าเป็นชาวเมียนมาเข้ามาทางแม่สอดจะเข้ามาทำงานถ้าจะเข้ามาทำงานอย่างนี้นี่ต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินด้วยไหมฮะถ้าจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยไม่ครับสำหรับนั่นกรณีสมมติว่าอย่างกรณีแม่สอดก็ดีหรือสระแก้วก็ดีที่มีเหมือนกับมาใช้แรงงานมาเช้าเย็นเข้าออกทุกวันเนี่ยเขาจะมีบัตรเฉพาะแล้วเขาจะเข้าช่องเฉพาะสำหรับแรงงานที่เข้ามามาเช้าเย็นครับบัตรเฉพาะเราไม่ได้รวมครับครับแต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยช่วงยาวๆไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้ต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินไหมฮะตรงนี้ต้องเสียครับต้องเสียนะแต่กรณีเขาอยู่เกิน45วันเขาก็ต้องทำการประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนอกเหนือจาก45วันไปแล้วครับตรงนั้นเป็นเงื่อนไขของการเข้ามาทำงานอันนั้นแยกไปต่างหากถูกไหมฮะใช่ครับโอเคโอเคทีนี้ไอ้ตัว300บาทต่อหัวเก็บขาเข้าจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราจะเอาเงินที่เก็บได้ใส่เข้ามาในกองทุนที่ชื่อว่าอะไรนะฮะเป็นกองทุนกองทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ง300บาทจะใส่เข้าไปในกองทุนนี้ทั้งหมดเลยหรือแบ่งยอดกันอย่างไรจะไปทำอะไรบ้างแบ่งส่วนอะไรไหมคะเรื่องที่ทั้งหมด300บาทแล้วก็คาดจากผลการศึกษาของมอนาเลสวนคือประมาณ 20% เนี้ยเราจะกันออกไปเป็นค่าประกันค่าประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนที่เหลือมันก็มีสัดส่วนว่าค่าจัดเก็บสมมติผ่านสายการบินเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่อะไรพวกนี้เป็นก็เป็นรายเนี่ยแต่คาดว่าเหลือประมาณ 45-50% ที่สามารถนำเข้ามาในกองทุนได้ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงก็คงไม่ทำเองก็คงจะอาจจะต้องจ้างเป็นเฟิร์สปาร์ตี้เข้ามาบริหารจัดการนะครับครับครับสมมติว่า300บาทเทียบเท่ากับ 100% นะครับคาดว่า 45-50% เอ้า 50% ก็ได้ 50% เนี่ยจะถูกกันเข้ากองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ 20% ถูกกันไว้สำหรับไปทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับใช่ครับอีก 30% เป็นค่าอะไรฮะอีก 30% ก็เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเซิร์ชปาร์ตี้ในการของบริษัทอย่างของสายการบินหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีชาร์จเราว่าค่าจัดเก็บให้เราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็รวมอยู่ในประมาณสัก 20-30% ตรงนั้นครับครับแต่รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับโอเคครับเข้าใจเอาเป็นหลักการนะฮะโดยหลักการก็คือประมาณกลมๆ ก็คือสัก 20% นะ 20% เนี่ย 20-30% เนี่ยจะเป็นส่วนที่กันไว้สำหรับเป็นค่าจ้างคนเก็บค่าเหยียบแผ่นดินให้กับเรานี่แหละถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องค่าดำเนินการคราวนี้ก็มากันที่วิธีการจัดเก็บจะให้ Third Party จะให้ใครเป็นคนเก็บให้กับรัฐครับในทางอากาศเราก็คงจะต้องให้ทางสายการบินเป็นผู้ช่วยจัดเก็บครับทางท่านทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านปลัดนะครับก็ได้มีเจรจากับสายการบินต่างๆที่นำผู้โดยสารหรือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี้ยเจรจาเป็นรายบริษัทไปนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้เจรจาไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าทำไมเราไม่ไปฝากไว้ที่ไอแอต้าถ้าไอแอต้าตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าการที่ไอต้านี้จัดเก็บคือเป็นภาพรวมคนเข้าเมืองไทยแต่เราไม่สามารถแยกจับได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยเราเก็บไม่ได้เพราะมันผิดครับใช่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 อันนี้แสดงว่าจะไปรวมอยู่ในตั๋วโดยสารเลยใช่ไหมคะขาเข้ามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการเสียค่าเหยียบแผ่นดินอยู่ในค่าตั๋วใช่ครับอยู่ในตั๋วโดยสารขอให้คนขายตั๋วเป็นคนเก็บให้ใช่ครับการที่เราจะขอแรงสายการบินทางแอร์ไลน์เขาเก็บให้กับเราสักนิดหนึ่งนะฮะเขาจะได้ส่วนแบ่งจาก300ตั้ง 30% เลยเหรอไม่เยอะไปเลยไม่ถึงครับเพราะประมาณไม่สูงสุดไม่เกินคิดว่าไม่เกิน 5% ครับไม่เกิน 5% ก็ไม่เกิน 5% คืออย่างนี้คืออย่างนี้จาก101เรากันไว้เข้ากองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว50แล้วก็กันไว้สำหรับทำประกันอุบัติเหตุให้กับทางนักท่องเที่ยว20มันก็เหลืออีก30ใน30นี้บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่คราวนี้สมมติว่าเราให้สายการบินเขาช่วยเก็บแทนเนี่ยเราจะให้ค่าส่งหุ้ยเขาเนี่ยในการเก็บแทนให้เนี่ยไม่เกิน5และอีก20-25%จะไปทำอะไรฮะ20-25ก็มีเราต้องบอกว่ามันมีเราคงจะต้องจ้างบริษัทที่มานั่งทำมอนิเตอร์เพราะเจ้าหน้าที่ของเราไม่มีพอที่จะไปทำการประสานงานหรือบริหารจัดการสำหรับการติดตามนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยหรืออะไรที่เราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตรงนั้นเราคงให้จ้างบริษัทที่เป็นเซอร์ฟปาร์ตี้มากกว่าอ๋อครับครับครับเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์ในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เขาเสียค่าเหยียบแผ่นดินไปแล้ว300ต้องดูแลด้วยความสะดวกเวลาที่เขาไปเกิดอุบัติเหตุเขาเจ็บป่วยเขาจะต้องใช้บริการเขาจะเคมเขาจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์สำหรับเทคแคร์เขาอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคไอ้ตรงนี้เป็นการทำประกันที่แยกส่วนจากประกันโควิดที่เขาต้องซื้อประกันจากต่างประเทศมาแล้วใช่ไหมครับคนละส่วนกันครับไม่เกี่ยวกับโควิดครับนี่คือไม่เกี่ยวกับประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุธรรมดาครับซึ่งคุณนายผมอาจจะมีข้อมูลส่วนหนึ่งนะฮะคือโดยปกติในที่เก็บข้อมูลไว้ในปี596061นะฮะคือมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วมาทำการรักษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ย
ในแต่ละปีโดยเฉพาะปี59นี่นะฮะเราเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้ถึง380ล้านบาท380ล้านบาทปี59นะตัวเลขปี59เก็บไม่ได้ครับในปี60 346ล้านบาทครับในปี61เนี่ย305ล้านบาทซึ่งราวนี้นะฮะไม่มีผู้รับผิดชอบแต่หมายว่าเมื่อไม่มีผู้รับผิดชอบเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้องเข้าไปแอบสอบดูนี้โอเคอ๋อที่ผ่านมาสาธารณสุขเราก็ต้องรู้จักเราเก็บเงินมาตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาภาษีของประชาชนมาทดมาจ่ายทดแทนให้การท่องเที่ยวครับค่ะครับ20%นี่พูดง่ายๆแม้ว่าเป็นชาวต่างชาติถ้าเข้ามาในเขตประเทศไทยและเกิดอะไรขึ้นเราคงปล่อยให้ตายข้างถนนมันก็คงไม่ได้มันก็คงต้องดูแลไม่ได้เมื่อดูแลมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วตามเก็บไม่ได้ใครจะแบกค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองครับโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจที่ผ่านมาสาธารณสุขเป็นคนแบกรับต่อไปก็ใช้เงินประกันตรงนี้แหละเข้ามารับภาระแทนก็คือนักท่องเที่ยวเขาจ่ายมาแล้วถูกไหมคะครับใช่ครับยังปีนี้ที่วางแผนไว้นะครับจะไปเริ่ม1มกราคมมันก็คงไม่ได้แล้วล่ะไม่ทันค่ะสุดท้ายอย่างเป็นจริงจะไปเริ่มเก็บเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คาดประมาณการว่าเร็วที่สุดก็คือวันที่1เมษาแต่ถ้าหากว่ากระบวนการมันยังมีหลายกระบวนการตอนนี้เนี่ยโอเคผ่านคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติเรียบร้อยสามารถจัดการเก็บข้อมูลก็ต้องนำเข้าเสนอครม.นะครับครับนำเข้าคณะกรรมการกองทุนแล้วก็นำเสนอครม.สุดท้ายก็ต้องไปศึกษากฤษฎีกาเมื่อกับกฤษฎีกาตอบคำถามออกมาเรียบร้อยถึงจะเข้าขบวนการในการจัดเก็บครับครับก็คาดว่า1เมษายนน่าจะเร็วที่สุดแต่ถ้าไม่ทันล่ะก็คงจะเลื่อนออกไปจนกระทั่งทันเรียบร้อยทั้งหมดครับครับแต่คราวนี้จะพิสูจน์ศักยภาพของระบบราชการประเทศไทยแล้วล่ะไอ้เรื่องอย่างเนี้ยจะใช้เวลากี่เดือนครับผมครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะเดือนเดียวมันก็น่าจะจบได้ในเชิงนโยบายมันตกผลึกหมดแล้วนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ระบบราชการมันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่ที่ช้าคือหมายความว่าทางสายการบินช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการเจรจาของแต่ละบริษัทตรงนี้ก็เจรจาไปเกิน 50% แต่ตอนนี้ที่กำลังกังวลมากที่สุดก็คือเดินทางเข้ามาถึงบกเนี้ยเราจะให้เขาซื้อบัตรตรงนี้ผ่านแอปหรือว่าจะเป็นคีออสหน้าทางเข้าแต่ถ้าหน้าทางเข้าสมมติว่าตามบอร์เดอร์ต่างๆเนี้ยผมกลัวว่ามันจะสร้างความแออัดมันจะวุ่นมันจะวุ่นเข้าคิวซื้อไงตอนเข้าคิวใช่ไหมเข้าคิวไปซื้อใช่ครับใช่ครับดังนั้นก็คงจะต้องพัฒนาเรื่องแอปขึ้นมาเพื่ อการจัดเก็บตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สะดวกที่สุดครับครับสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาทางบกกับทางเรือยังไม่ตกผลึกใช่ไหมครับในเรื่องของวิธีการวิธีการยังไม่ตกผลึกครับยังไม่ตกผลึกเลยนะแต่ว่าคาดว่าที่มีการหารือทางท่านปลัดเนี่ยกับคณะกรรมการตรงนี้เราคาดว่าน่าจะเป็นพัฒนาเป็นแอปแล้วให้ซื้อบัตรผ่านแอปเลยแล้วก็มาโชว์ท่านดนตรีฮะด้วยความเคารพจริงๆนะถอดบทเรียนจากหมอชนะถอดบทเรียนจาก Thailand Pass นะหวาดเสียวเหลือเกินที่จะสร้างแอปใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวประเทศไทยตอนนี้มันอุดมด้วยแอปเยอะมากและไอ้ที่เยอะเนี่ยเกินกว่าครึ่งมันไม่เวิร์กนะหมอชนะทุกวันนี้มันก็ไม่เวิร์กนักท่องเที่ยวยังตามตัวกันไม่ได้ก็เยอะเลยเพราะหมอชนะมันไม่เวิร์กถ้าสร้างแอปขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเวิร์กเหรอถามกันตรงๆอันนี้มันก็ต้องทำครับไม่ทำเราก็ไม่จะไปถ้าเราจะให้ไปเล่นไปทำคีออสหน้าด่านมันก็คงไม่สะดวกมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคิดว่าเราจะใช้แอปหรือไปฝากไว้กับใครที่สะดวกที่สุดเข้าครม.ได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่คะช็อตแรกค่ะคาดว่าก็ประมาณอย่างเร็วผมว่าน่าจะประมาณเดือนมีนาคมครับหมายถึงมีนาเข้าครม.ใช่ไหมคะโหกว่าจะใช้ไม่ทันไม่น่าจะทันเพราะต้องผ่านกฤษฎีกาอีกนะเข้าคณะกรรมการกองทุนผ่านกฤษฎีกาผมว่าอย่างเร็วเผลอๆจะเป็นพฤษภานะคุณพิพัฒน์ถ้าที่ดูนะครับก็พยายามที่จะให้ได้เร็วที่สุดครับโอเคค่ะโอเคสมมุติว่าเราเริ่มเก็บได้จริงๆ1เมษายน2565เฉพาะปีปฏิทินเฉพาะปี65เนี่ยคาดว่าจะเก็บได้เท่าไหร่ครับไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยคาดว่าก็เราอ่านการไว้สำหรับปีแรกเพราะว่าอย่าง1เมษายนก็ถือว่าเป็นเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปีงบประมาณใช่ไหมครับใช่ครับใช่ค่ะไตรมาส3ปีงบไม่เกิน5ล้านคนครับ5ล้านคน
ก็ได้ 1,500 ล้านบาทใช่ไหมคะก็ 1,500 ล้านบาทถ้า5ล้านคนก็ 1,500 ล้านบาท5ล้านคนเฉพาะเมษาถึงธันวาปีนี้หรือเมษาถึงกันยาปีนี้ฮะถึงสิ้นกันยาครับพอสิ้นกันยานับแค่2เดือนงบประมาณโอเคปีงบประมาณปฏิทินปีงบประมาณไม่ใช่ดูปฏิทินรายปีเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณพิพัฒน์ครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะพลัสคุณดนายครับครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะจริงๆนะไอ้เรื่องแอปเนี่ยบ้านเราโคตรเยอะเลยจริงๆหลายประเทศเนี่ยเขาแอปตัวเดียวนะแต่เขาสามารถเข้าไปได้ทุกอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะเขามีสมาร์ทการ์ดแผ่นเดียวแต่ทำได้ทุกอย่างเขามีแอปเดียวเขาใช้นั่นแหละทำธุรกรรมได้ทุกอย่างอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ต้องโหลดหลายแอปหนึ่งใบไอ้สมาร์ทการ์ดตัวนี้เป็นทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่จ่ายตังค์ซื้อของทำทุกอย่างได้หมดใบคนจนใบคนรวยทุกอย่างใบสารพัดใบเสียบปั้งเข้าไปเนี่ยรักษาให้ดีแล้วกันใบนี้แหละได้หมดแค่ใบเดียวไม่ต้องรักษา10 ใบรักษาใบเดียวให้อยู่